ตัวหนึ่งซึ่งคว้ารางวัลได้หลายต่อหลายครั้ง wow. มันจึงภูมิใจในความเก่งกาจและความสามารถของตัวเองเป็นอย่างมาก oh, no. เวลาผ่านไปม้าแข่งก็แก่ชราลงเรื่อยๆ huh? จนมันวิ่งแข่งไม่ไหวอีกต่อไปเจ้าของจึงขายมันให้กับโรงสีข้าวแห่งหนึ่งเจ้าของโรงสีข้าวนำม้าแข็งที่ซื้อมาไปใช้งานในโรงสีข้าวอย่างหนักโดยมอบหมายให้มันลากเครื่องโม่ข้าวทุกวันม้าแข็งรู้สึกเศร้าสลดใจในโชคชะตาของตนนะมันคิดได้ว่าโอ้ยช่างไม่มีอะไรยั่งยืนเลยจริงๆครับข้าเคยมีชื่อเสียงที่สุดในสนามม้าแข่งอันทรงเกียรติแต่ตอนนี้ข้ากับต้องมาวิ่งเป็นวงกลมไปรอบๆเครื่องโม่เข้าเท่านั้น oh, no. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จีรันยั่งยืน hey, yeah. เก็บไว้นะคะ